จากกรณีพิมพ์ริพายเปิดให้ชาวเน็ตสั่งกล่องสุ่มรหัสรัก1ในราคา 10,000 บาทแล้วเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไม่พอใจของที่ได้โดยระบุว่าของไม่ดีไม่คุ้มค่าเงินไม่มีคุณภาพได้ของหมดอายุขณะที่บางส่วนได้รางวัลใหญ่ซึ่งหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าของดีจะไปอยู่ในกล่องคนดังล่าสุดพิมพ์ริพายได้ประสานคืนเงินไปแล้วกว่า4ล้านบาทซึ่งลูกค้าที่ได้มือถือหรือแบรนด์เนมราคาไม่ถึง 10,000 สามารถเคลมได้แค่เครื่องสำอางราคาตลาดนัดพร้อมระบุว่าลูกค้าเป็นยิ่งกว่าพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่เคยให้ตังค์หากไม่พอใจเอาเงินคืนไปเอาของคืนมาเอาแค่ความสบายใจของลูกค้าแต่กล่องสุ่มไม่ใช่กล่องสั่งมีคนได้มากได้น้อยเป็นเรื่องปกติ